พนมมือไว้ก่อนนะคะให้พระคุณให้พระคุณเจ้ากราบก่อนนะคะได้ครับผมค่ะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะประมาณสี่ชั้น
ยอมว่าพรหมมาแล้ววะไม่ได้ยินเสียงนี่กุมารกัตปตโรเมติจิตวดโกโตมังจังปฏิจจติปุณกะโรจานังจานังติกติเจตตะมหตะกังเบตะติโพธิระตังตมังมโนรมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาหิเสธากุศลาวดันตินักขัตราชาริวตารกานังสีลังสิริจาปิสตัญญะธัมโมอันนวายิกาภควโตภวันตีตีขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายในราตรีค่ำคืนนี้เป็นราตรีที่ดีที่สุดที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างความดีให้กับตัวเองการสร้างบารมีคือสร้างความดีให้ใส่ตัวเองนี้เป็นของทำยากและทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นของสูงเป็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าดีแม้พระองค์เองได้มีได้ดีก็เพราะมีบารมีที่สั่งสมมานานบารมีแปลว่าของสูงสุดเช่นบารมีทานทานะบารมีการให้ทานการเสียสละการบริจาคเช่นว่าการให้อภัยทานก็เป็นของสูงการให้ธรรมทานให้ความรู้ก็เป็นของสูงท่านทั้งหลายทำของสูงสูงทำของดีๆเพื่อสนองเป็นวันสงกรานต์ที่ทำบุญเพื่ออุทิศให้เป็นบุพปีตพรีแก่คุณบิดรมารดาและทำเพื่อตัวเองด้วยเพื่อสัตว์ร่วมโลกด้วยที่ท่านมาประชุมกันมาพักผ่อนหลับนอนอยู่เป็นวันเป็นคืนก็เพื่อมาสร้างความดีปีหนึ่งมีครั้งเดียวเรียกว่าสงกรานต์สงกรานต์แปลว่าอะไรสงกรานต์ก็คือตรุษนั่นแหละตรุษสงกรานต์ตรุษนี่แปลว่าการตัดคือตัดปีเก่ากับปีใหม่ให้คนอยู่ละอยู่คนละที่กันปีเก่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างเราสร้างความดีบารมีอะไรไว้ที่ไหนเอาของดีเมื่อปีเก่ามาบวกกับปีใหม่สงกรานต์แปลว่าแดดร้อนแผดเผาคนจึงทำวิธีแก้ความร้อนด้วยการสาดน้ำเข้าหากันด้วยการรดน้ำลงที่ขวามือเพราะขวามือมันเป็นเส้นเอ็นชนิดหนึ่งที่จะผสมซาบความเย็นเข้าสู่ร่างกายเขาจึงรดลงไปที่ขวามือเรียกว่าเพื่อดับความร้อนเพราะความร้อนเป็นฤดูกาลคิมหันตฤดูมันก็ต้องร้อนในเดือนเมษาแต่การทำดังนี้เป็นอุบายให้ลูกหลานเข้าวัดเข้าวาให้คำนึงถึงบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะต้องไปทำบุญกันที่วัดอย่างวัดสังฆทานเป็นต้นที่ท่านมาทำกันนี่เขาเรียกว่ารักษาระเบียบตันติประเพณีที่ดีไว้แต่คนบางคนเขาก็ไปใช้ในทางผิดเช่นสนุกสนานจนลืมตัวเราสนุกสนานแต่มีขอบเขตขอบเขตคื
ให้เกิดความร่าเริงใจว่าเราได้ทำบุญกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำสงกรานต์ด้วยรดน้ำพระพุทธรูปโดยกราบไหว้พ่อแม่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเราทำอย่างเงียบสงัดก็เรียกว่าสงกรานต์ธรรมะแต่สงกรานต์ทำโลกก่อนต้องเล่นเต้นรำกันสนุกสนานหนุ่มหนุ่มสาวสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องเล่นกันหามรุ่งหามค่ำบางทีทำสงกรานต์ก็กลายเป็นได้เลือดขึ้นมาเรื่องถึงแก่ที่ความตายก็มีบางคนทำสงกรานต์พอที่จะสร้างความดีเอาเหล้ามาเป็นสงกรานต์เอาการเสพติดบางอย่างมาเล่นสนุกกันมันก็ผิดแต่ของเราที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่ท่านทำถูกนะทำดีทำสงกรานต์ในชีวิตนี้ก็คือไหว้พระสวดมนต์กันเรียกว่าสงกรานต์ธรรมะสงกรานต์เป็นของร้อนพอบำเพ็ญธรรมะก็กลายเป็นของเย็นเพราะธรรมะเป็นต้นว่าเมตตาหรือมีศีลเนี่ยมันเย็นใจดีที่สุดที่ท่านใช้ชีวิตถูกต้องการทำสงกรานต์นี้เป็นปุพพเบตพรีคือทำบุญที่ได้แก่ผู้ตายโดยการบังตระกุลด้วยนิมนต์ประสงค์องค์เจ้ามาทำพิธีบังตระกุลและออกเสียงว่าอนิจจาวัฏสังขาราเป็นต้นแล้วเอาอัฐิเอากระดูกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาบูชาเทิดทูนเอาน้ำหอมดีๆมารดอยู่ที่โกฏิที่เก็บกระดูกของพ่อแม่ถึงท่านตายไปแล้วก็จริงแต่ลูกหลานที่กตัญญูกตเวทีในวันสงกรานต์ก็มาสร้างความดีตามวัดวาอารามไปไหว้พระไปส่งน้ำพระแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีระหว่างคนส่วนรวมอย่างนี้เรียกว่าสงกรานต์ถูกแต่ที่มาเดิมในสมัยพุทธกาลนี่สงกรานต์มีมาแล้วเช่นมีเรื่องเล่าว่าเขามีปัญหาถามว่าสามมนุษย์สามราศีนี่มันอยู่ที่ไหนราศีแปลว่าผิวพรรณแปลว่าความงามของร่างกายเราจะชุบราศีเราให้สวยได้ยังไงหรือประเทืองผิวให้งามให้ดีเด่นให้มีเป็นน้ำมูกน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าผิวพรรณผ่องใสนี่ที่ว่ามนุษย์สามราศีนี่มันเกิดมาเกี่ยวกับสงกรานต์ด้วยจึงนำเรื่องนี้มาแสดงแก่ท่านทั้งหลายเพื่อประดับความรู้ว่าสมัยกาลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งเขารวยมากแต่เขาไม่มีลูกแล้วก็ที่ใกล้บ้านเศรษฐีน่ะมีนักเลงสุรานักเลงสุราพอกินสุราเมาแกก็พูดเพ้อเจ้อว่าเราถึงจนเช่นนี้แต่มีบุญกว่าพวกเศรษฐีเขาถามว่ามีบุญตรงไหนล่ะเรามีลูกนี่ลูกชายก็มีลูกหญิงก็มีนี่แต่เศรษฐีไม่มีลูกนี่ตายไปสมบัติจะตกเป็นของใครอ่ะน่าสงสารนะเศรษฐีเนี่ยไม่มีอบอุ่นเลยคนเราต้องอบอุ่นกับลูกสิปุตเตหินันตติปุตติมาคนเพลิดเพลินเพราะลูกแต่เศรษฐีเพลิดเพลินกับทรัพย์สมบัติดีกับโจรปล้นโจรปล้นก็ได้ไขว้ไม้ก็ได้หรือตายไปก็ไม่ได้ติดตัวไปเศรษฐีแกไม่โกรธแกว่าพูดถูกแต่อายพวกขี้เมาก็ทำยังไงล่ะก็ไปขอพรต่อพระยาไทรคือรุกชาติคือต้นไม้ว่าข้าพเจ้าเสียใจตัวเองมากนะท่านรุกเทพที่อาศัยที่ต้นไทรนี่ผมมาขอลูกสักคนเถอะเพื่อแก้หน้าคนขี้เมาที่มันว่าเอาให้ท่านสงสารผมบ้างผมไม่มีทายาทเลยถ้าได้ทายาทวันไหนผมจะทำสังเวยยัญญวิธีเอาดอกไม้ธูปเทียนเอาผลไม้มาบูชาที่ลูกเทพลูกเทวดานี่แหละเพราะเทวดาเขาไม่กินเนื้อไม่กินเป็ดกินไก่แต่ไม่เหมือนกับที่กดเส้นกันทั่วไปแกว่าถ้าผมได้จริงๆนะผมจะทำให้รอบต้นไทรนี่เลยผลไม้เต็มไปหมดเลยดอกไม้ดอกมะลิดอกอาหงชงโคอะไรก็ดีๆจะมาบูชาที่นี่ที่นี่จะร้อนพึงถวงสวรรค์ชั้นพรหมโลกเขาว่าคนนี้มาขอลูก
เราจะประทานวิญญาณเทพพวกหนึ่งให้ลงมาเกิดในครรภ์ของเศรษฐีเศรษฐีได้ลูกพอเริ่มโตนี่เล่าท่านๆนะพอเริ่มตัวก็ขึ้น7ขวบพอดีหน้าตาดีให้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่ฉลาดมากเพราะมาจากหลวงสวรรค์สอนอะไรจำหมดพ่อจะให้ไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่สาป่าโมกจบวิชาต่างๆของอาจารย์จบภาษาสัตว์พูดภาษาสัตว์กับสัตว์ได้แล้วก็รู้ภาษาสัตว์มันร้องมันทำอะไรธรรมบาลรู้หมดเลยจนข่าวมันโด่งดังไปทั่วทมโพทวีปก็ร้อนถึงเท้ากบิลพรหมที่อยู่บนพรหมโลกว่าพวกมนุษย์นี่นับถือเด็ก7ขวบที่จริงเราคนเฒ่าคนแก่อยู่บนพรหมโลกในสำคัญมากเราจะลงไปถามปัญหาที่ว่ามนุษย์ถามราศีนี่เด็กน้อยจะตอบได้ไหมถ้าตอบได้เรายอมตัดคอบูชาความถูกต้องของธรรมบาลกุมารถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้เราท้าพนันชีวิตกันให้แกตัดคอตัวเองแลกเปลี่ยนกันที่นี่ธรรมบาลกุมารแกไม่รู้เรื่องแต่แกก็ยอมรับท้าพนันว่าเอาแหละไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องตายกันแน่ธรรมบาลคิดอยู่ว่าเราคิดไม่ได้เราต้องหนีเพราะอำนาจบุญของคนนี่หนีไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลคู่ไม่ใช่ตาลเดียวนะบนต้นตาลมีพญานกอินทรีนกหัตถดีลิงเนี่ยอยู่คู่หนึ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียไอ้ตัวเมียก็ถามตัวผู้ว่าพี่พรุ่งนี้จะไปได้กินเนื้ออะไรที่ไหนล่ะภายในราวสัก7วันเนี่ยก็ว่าไม่ต้องเดือดร้อนแล้วน้องมีมนุษย์พวกหนึ่งชื่อธรรมบาลนี่ก็มาถามปัญหาถ้าแกตอบไม่ได้เขาก็ตัดคอแกเราก็จะได้กินเลือดกินเนื้อแล้วถึงเจ้าเมียถามว่าเขาถามว่ายังไงล่ะเขาถามว่ามนุษย์ถามราศีคืออะไรไอ้นกอินทรีตัวผู้ก็พูดว่าราศีข้อที่หนึ่งตอนเช้าไอ้น้ำล้างหน้าพอเที่ยงขึ้นมาน้ำตบอกพอตะวันตกไอ้เอาน้ำล้างเท้านี่ถามราศีแล้วก็ธรรมบาลกุมารแกฉลาดแกจำได้พอจำได้แกก็กลับมาทันทีเลยกบิลพรหมก็มาว่าพร้อมแล้วยังบอกว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะถามนะมนุษย์ถามราศีราศีที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเด็กก็ตอบได้ที่พอมันควังมานี่บอกว่าราศีอยู่ที่ใบหน้าทำอะไรล่ะตื่นมาก็ต้องกับน้ำล้างปากแปรงควันไงใครชุบราศีที่ใบหน้าเพราะว่าราศีของคนเนี่ยมันอยู่ที่ใบหน้าโดยมากไม่ใช่อยู่ที่เนื้อหนังบางทั้งทางร่างกายใบหน้ามันผ่องพันมันสวยงามมันประเทืองผิวแล้วมันก็เรียกว่าสวยเรียกว่าผิวพรรณวรรณะดีอยู่ที่ใบหน้าลองว่าคนไม่ล้างหน้านี่หน้าตาท่าหมองนะตอนเช้าล้างมากก็ขัดหน้าขัดอะไรเจ้หน่อยผิวมันจะผ่องขึ้นมาเมื่อตอนเช้าแล้วก็ราศีที่สองอยู่ที่ไหนล่ะราศีที่สองอยู่ที่เวลาแดดร้อนจัดได้เอาน้ำมาตบอกแล้วก็เอาน้ำแป้งก็ได้แป้งน้ำอบไทยก็ได้ที่เขาทำกันนะร่างกายพอร้อนพอถูกน้ำที่หน้าอกนั้นก็จะเย็นนี่เรียกว่าตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกพอตะวันตกอัตรดวงคตดวงอาทิตย์แล้วก็คนจะขึ้นบ้านนี่ต้องล้างเท้าแต่ก่อนสมัยก่อนนะก็ไม่ค่อยได้ใช้รองเท้าแต่สมัยนี้ก็ใช้รองเท้าก็ทางที่ดีก็ต้องล้างเท้าเช็ดเท้าให้หน่อยเพราะผ้ามีอยู่ผ้าสำหรับรองเช็ดเท้าในใครถ้าไม่เช็ดก็ไม่ค่อยดีไม่เป็นมงคลเพราะเทวดาอยู่ที่บ้านเรือนเขาเรียกว่าแกหิวัตถุธรรมดาเทวดาชอบคนสะอาดใครรักษาความสะอาดที่เท้าได้แล้วขึ้นบ้านหรือขึ้นสถานที่พักนี่เทวดาชอบเพราะฉะนั้นราศีตอนเย็นก็คือล้างเท้าให้หน่อยมันจะสะอาดสะอาดเพราะกลางวันมันเดินขี้ขุ่นมาติดตีนไปเพราะตีนมันถึงเหยียบเรื่อยถึงมีรองเท้าก็มีขี้ขุ่นอยู่ที่ตีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงไม่ล้างก็เช็ดซะหน่อยจึงว่าราศีตอนพรบค่ําอยู่ที่เท้าตอนเช้าอยู่ที่หน้าล้างหน้าตอนเที่ยงอยู่ที่เอาน้ําตัวดกทีนี้โบราณนักปราชญ์
ขาแก้ว่าตอนเช้าเป็นชีวิตที่ยังเป็นเด็กวัยยังเป็นกุมารกุมารีให้ล้างหน้าด้วยการเรียนการศึกษาให้ล้างหน้าด้วยการเชื่อฟังพ่อแม่อย่าดื้อเรียกว่าล้างหน้าล้างตาด้วยวิธีเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กถ้าเมื่อน้อยดื้อพอโตก็จะดื้อด้วยเพราะฉะนั้นฝึกเด็กต้องฝึกตั้งแต่น้อยๆเรียกว่าเหมือนเวลาเช้าวันใหม่ของชีวิตพอเที่ยงขึ้นมาน้ำตะบกในที่นี้หมายถึงก่อนหนุ่มสาวก็แต่งงานกันนะเขาก็ได้ลูกได้หลานแล้วมันเดือดร้อนเรื่องการครองบ้านครองเรือนมันร้อนใจพอร้อนใจก็เอาน้ำธรรมวารีก็เมตตามาลูบหัวใจเสียบ้างในตอนกลางชีวิตที่กำลังลำบากอยู่นี่พอตอนเย็นเราจะตายแล้วแหละชราแล้วนี่เขาเรียกว่าทำความสะอาดล้างบาปให้หมดก่อนจะตายอย่างนี้เป็นต้นที่ก็แก้อย่างนี้เป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งทำให้ลูกหลานทุกคนพอถึงวันสงกรานต์ก่อนต้องเข้าวัดอย่างญาติโยมเนี่ยเข้ากันมาเป็นพันๆถึงไม่รู้ธรรมเนียมก็ทําถูกแล้วมาวัดเถอะไม่ใช่ว่าวันสงกรานต์วันเดียวทั้งปีมาวัดได้ทั้งปีก็ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าวันสงกรานต์ก็ถือเป็นวันสําคัญของบ้านเมืองเราประเพณีเขาปลุกระดมคนให้ดีกันถ้าทําสงกรานต์สาดน้ําเข้าหากันคนไม่ถูกใจกันมันก็ดีกันได้รักกันได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องปรองดองประนีประนอมระหว่างเพื่อนบ้านก็ไปเล่นสงกรานต์กันหน่อยนั่นก็ดีเหมือนกันอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันนะที่มีแล้วก็ให้ขาดกันไปวันนี้ขาดก็เรียกว่าตรุษตรุษแปลว่าตัดขาดจากเวรที่เราเป็นกันอย่างไรในชาติก่อนหรือวันก่อนเนี่ยตัดให้ขาดวันนี้นะวันสงกรานต์นี่แหละหรือวันกรุฎนี่แหละนี่เป็นธรรมเนียมนโยบายของคนที่ก็เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ว่าถ้าไม่มีธรรมเนียมนี้นี่บ้านเมืองมันเงียบเหงาไม่มีสีสันต้องให้มีสงกรานต์เรียกว่าตรุษไทยแล้วก็ตรุษจีนคนจีนเวลาถึงเวลาเขาก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยจึงอุทิศส่วนบุญไปให้อันนั้นก็อย่างหนึ่งนะเราไม่ตีเตียนเขาหรอกแต่ของไทยเรานี่ดีเขาไม่นิยมฆ่าสัตว์หรอกวันสงกรานต์เนี่ยก็นิยมกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำนี่ดูเหมือนว่ารดลงไปเนี่ยจะออกเป็นบุญอะไรเป็นบุญที่ว่าพระพุทธรูปก็ร้อนเหมือนกันแล้วก็สงน้ำถวายท่านให้ถูกที่พระผาหาคือบ่าไม่ใช่รดที่เสียนรดที่เสียนเนี่ยมันมือเราสูงกว่าพระพุทธรูปไม่ได้ก็ทำกันเป็นธรรมเนียมเอามีดอกมะลิหอมๆเป็นพวงมาลัยเอามาบูชาทุกคนก็ร่าเริงบันเทิงใจในวันสงกรานต์ก็ทำการทั่วบ้านทั่วเมืองและญาติโยมทั้งหลายนี่ที่มาของสงกรานต์ตกลงว่ากบิลพรหมต้องตัดคอตัวเองแล้วก็มีลูกสาวอยู่7คนมีชื่อต่างๆกันเขาจึงเอาลูกสาวนี่แหละว่าปีนี้นางสงกรานต์ขี่ยานพาหนะอะไรขี่จางขี่ลาขี่ม้าเขาจึงพยากรณ์ว่าปีนี้น้ำจะมากขวัญจะแรงเรื่องไร่นาสาทรจะดีเขาก็ทำนายไปตามหลักนี้ก็มีอยู่ตามโหราพฤทธาจารย์นั่นกบิลพรหมแพ้ก็สั่งลูกสาวว่าศีรษะของพ่อนาอย่าให้เลือดตกในแผ่นดินถ้าเลือดตกหยดเดียวในแผ่นดินจะแห้งคนไม่ตกเป็นร้อยๆปีแหละแล้วอย่าเอาเลือดไปเลยลงทะเลจะแห้งก็จะจริงไม่จริงก็โยมควังมาแต่ละคิดเป็นธรรมะก็ได้ว่าอย่าไปชัดไปในอากาศจะมันจะแรงขนจะไม่ตกเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องแห่เอาเสียนของพ่อนี่แหละใส่ไหว้ต้องปีละครั้งแล้วก็เปลี่ยนกัน7คนจากพี่สาวคนโตและน้องสาวคนสุดท้ายเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนราศีจากราศีราศีมีนมาเป็นราศีเมษาก็เปลี่ยนคำว่าสงกรานต์นี่คำโยกย้ายคือย้ายจากราศีโน้นมาเป็นราศีนี้ย้ายจากเดือนนั้นมาเป็นเดือนนี้แต่เดือนนี้เขาถือว่าเป็นเดือนร้อนแรงมากก็ร้อนแรงจริงๆท่านลองคิดดูหลบหน้าไปไหนอะอยู่แองอยู่ห้องแอร์มันก็ร้อนออกมาก็ร้อนจัดอยู่ใต้ต้นไม้ก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าใบไม้มันกรองแดดได้พอความร้อนลงมาใบไม้ก็เหมือนหลังคาแล้วก็เอาความเย็นของใบไม้ไปรับ
ความร้อนคนนั่งข้างล่างก็อบอุ่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ท่านมาทำตรงนี้นี่มันเป็นการทำที่ถูกที่สุดจะเรียกว่าเป็นวนะคือป่าและยานคือสถานที่อันรื่นรมสถานนี้รื่นรมมีป่าไม้ที่ร่มรื่นถึงไม่ใช่อยู่ป่าอยู่ดงก็จริงแต่ที่ไหนที่มีป่าป่ากับต้นไม้มันต่างกันนะป่ามันต้องรกเรียวเป็นเถาวัลย์ที่ไม่เข้าเรื่องแต่ต้นไม้นี่แหละเข้าเรื่องพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวนังชินดถะมารุขังวนโตจยเตพยังวนันจะวนัตตัญจานิบานาโหทภิกขโวท่านพระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้นี่เราตัดต้นป่าเถาวัลย์ไม่มีแล้วนี่เหลือแต่ต้นไม้ร่มรื่นเป็นความสวยงามมันก็เป็นวนอุทยานแห่งหนึ่งเราเอาวัฒนะอุทยานของต้นไม้อันร่มรื่นนี้มาทำความร่มรื่นจากธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าก็เกิดที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าแสดงธรรมก็ที่ป่าที่ต้นไม้ต้นไม้จึงเป็นบ้านเมืองของพระอริยเจ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเช่นว่าพระบวชรุกขมูลเลวาสุญญาคเรภุกขวาว่าภิกขโวนั่นภิกษุนึกก็ต้นไม้นั้นป่านั้นเขานั่นถ้ำนั่นอะไรเรือนร้างว่างเปล่าให้ไปอยู่เพราะนั่นเรามาอยู่ใต้ต้นไม้นี่มันรื่นรมทั้งกลางคืนทั้งกลางวันถ้าควันตกนิดหน่อยใบไม้ก็เป็นหลังคาคุมเอาไว้ได้ต้นไม้จึงมีค่าเรียกว่าเรือนคือต้นไม้เป็นที่อาศัยร่มรื่นมันมีร่มฉายาคือร่มเหาแล้วเราก็มาบำเพ็ญธรรมนี่เป็นปริศนาบอกว่าท่านจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ตัดป่าคือป่าของกิเลสแต่มันแช่ชุ่มมันปรุงตรงนั่งอยู่ในหัวใจเนี่ยมันเป็นป่าชนิดเดิงเราต้องสาดสางตัดป่าด้วยมีดอันความเกลียดคือปัญญาตัดป่าด้วยการชำระรักษาศีลที่ว่าแม่น้ำใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือปัญจนาทีที่อยู่ในอินเดียแม่น้ำสินธูแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำอจีบรดีและแม่น้ำสารัตวาทดี5แม่น้ำด้วยกันที่มาจากป่าหิมพานต์ทางเดียวและแยกเป็นหน้าสายทีนี้คนเขาถือว่าแม่น้ำนี่แหละเป็นตัวล้างบาปพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่การล้างบาปต้องล้างด้วยศีลน้ำไม่สามารถจะชำระกิเลสได้แต่ศีลนี่ชำระกิเลสได้เราก็เหมือนกันเรามานั่งชำระตัวเองด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10เป็นการที่ทำถูกต้องเพราะว่าน้ำข้างนอกดีแต่ว่ากินได้ใช้ได้อาบได้ซักเสื้อผ้าได้แต่ไปล้างกิเลสไม่ได้ล้างกิเลสต้องเอาศีล5มาเป็นตัวล้างหรือยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งดีศีลจึงเป็นตัวชำระเรียกว่าอาทิสิลังปฏิทาจะกัลยาณานันจะมาตุกังปมุกังสัพพธรรมนังตัสมาที่ลังวิโสทะเยแปลว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นท่านควังให้ดีศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นศีลเป็นมารดาของธรรมทั้งหลายเหมือนลูกย่อมมีพ่อแม่จะเริญเติบโตได้ก็เพราะพ่อแม่คนดีได้ถุงถงขึ้นมาได้เพราะมีพ่อแม่คือศีลเป็นตัวรักษาเมื่อตัวรักษาศีลศีลรักษาตัวเองศีลเป็นประธานของธรรมทั้งหลายคนมีศีลแล้วก็จะบำเพ็ญธรรมะเกิดขึ้นมากๆจนกว่าศีลสมาธิปัญญาตั้งต้นจากศีลการทำศีลนี่เป็นสงกรานต์ชนิดหนึ่งสงกรานต์ไม่เลือกฤดูกาลคือเราเข้าไปตัดความร้อนใจด้วยการรักษาศีลเราอาบน้ำธรรมวารีด้วยศีลให้สัมผัสอยู่กับกายวาจาใจเป็นความเยือกเย็นเพื่อแก้ความร้อนน้ำเป็นแก้ความร้อนของโลกทีนี้ธรรมะเป็นแก้ความร้อนของหัวใจเช่นเราร้อนด้วยราคะความกำหนัดยินดีนี่เราต้องพิจารณาร่างกายเห็นเป็นปฏิกูลเป็นกองไม่สะอาดโดยประการทั้งปวงที่ว่าอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปดาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโตเกตมัจกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบมีความไม่สวยงามโดยประการทั้งปวงในร่างกายนี้นี่ก็คือเป็นการอาบน้ำล้างบาปของเรา
ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้กิเลสมันจะไม่ถอยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาศีลมาเป็นตัวชำระกิเลสเรียกว่าเอาศีลไปทำลายป่ากิเลสที่เป็นดงรกมันมืดอยู่ในหัวใจนี่ท่านทั้งหลายศีลเป็นประธานของธรรมทั้งหลายในที่ไหนคนอยู่ต้องมีประธานหมู่บ้านต้องมีผู้ใหญ่ในตำบลต่างๆต้องมีกำนันปกครองดูแลกำนันต้องอยู่ใต้อำนาจของนายอำเภอนายอำเภออำเภอหนึ่งสองคนไม่ได้ต้องคนเดียวกำนันก็ต้องคนเดียวผู้ใหญ่ก็หลายคนก็ได้แต่ว่าบ้านหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งคนแต่หลายผู้ใหญ่ก็กลายเป็นหนึ่งกำนันแต่กำนันก็อยู่กับปกครองในเขตของแกจากกำนันมาช้อนในตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องมีหัวหน้ามีทุกแห่งเช่นวัดนี่สองเจ้าวาดไม่ได้ต้องมีเจ้าวาดองค์เดียวเจ้าวาดองค์เดียวเนี่ยสองเจ้าวาดนี่ที่ว่าเสือสองตัวมันอยู่ในถ้ำกันไม่ได้นี่จริงมันจะเกิดขัดแย้งกันขึ้นฉันใดศีลเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าต้องมีอย่างเดียวคือศีลก่อนแล้วก็พอขึ้นศีลแล้วก็เป็นธรรมะขึ้นมาปัญญาเป็นตัวคุมปัญญาท่านเปรียบเหมือนดวงดาวกับดวงจันทร์ดังบาลีที่ยกไว้เบื้องต้นว่าปัญญาหิเศรษฐากุตรลาวดันตินักขัตราชาริวตารกานังที่ลังสิริจาปิสัจจัญญธรรมโมอันวายิกาพวันติเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าดวงดาวที่อยู่ในท้องขวานับเป็นแสนล้านดวงแต่ไม่สามารถทำบรรยากาศโลกนี้สว่างได้ดวงจันทร์ดวงเดียวสามารถทำให้ท้องขวาอากาศที่เวิ้งว่างสว่างได้ก็แปลว่าปัญญาเป็นตัวประเสริฐกว่าอะไรทั้งหมดแม้เงินทองข้าวของยศถาบรรดาศักดิ์สู้ปัญญาไม่ได้เหมือนดวงดาวเป็นแสนดวงสู้ดวงจันทร์ดวงเดียวไม่ได้ใครจะเก่งอะไรก็จะมั่งมีสีถูกยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนปัญญาเหนือกว่าเพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาตัวเดียวท่านไม่มีทราบหรอกไม่มียศหรอกคนอื่นยกย่องทางหากท่านไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นสมเด็จอะไรที่เขาเป็นกันหรอกแต่ท่านเป็นด้วยปัญญาจึงครอบหำโลกนี้ได้เหมือนดวงจันทร์ดวงเดียวครอบหำโลกได้สว่างเป็นบรรยากาศที่มีสีสันขึ้นมาฉันใดที่ไหนคนมีปัญญาที่นั้นจะเป็นที่เจริญอย่างที่นี้เป็นคนมีปัญญาอยู่สักคนก็ได้เป็นหัวหน้าจัดสรรวัดวาอารามเป็นสถานที่ให้คนมาบำเพ็ญบุญก็มีผู้นำอยู่ผู้หนึ่งคือเจ้าวาดและก็มีตัวช่วยและญาติโยมก็มาบำเพ็ญบุญบารมีกันแค่นี้เพราะฉะนั้นหัวหน้าเจ้าวาดจึงสำคัญวัดหนึ่งต้องมีเจ้าวาดองค์เดียวประเทศไทยประเทศหนึ่งต้องมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวประเทศไทยแห่งหนึ่งต้องมีนายกคนเดียวมีสองไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันนั้นก็ดีคนเรามีปัญญาแค่ตัวเดียวนะมันคุมได้หมดญาติโยมเพราะปัญญาเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศท่านเปรียบด้วยดวงจันทร์แต่ว่าดวงดาวนี่มันต่ำลงมาไม่สามารถทำแสงให้สว่างเกิดในบรรยากาศของโลกได้เปรียบเหมือนว่าดวงจันทร์ก็คือเฮิร์นนี่เฮิร์นทองข้าวของนี่จะทำความสุขให้จับรวนไม่ได้มันต้องดวงจันทร์คือปัญญาตัวเดียวเท่านั้นปัญญาจึงเป็นของประเสริฐเป็นของล้ำเลิศปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้ความจริงอะไรเป็นความจริงอนิจจังจริงไม่จริงความไม่เที่ยงจริงวิของชีวิตจริงไม่จริงก็จริงนี่แล้วใครจะแก้ให้เที่ยงได้ล่ะมันไม่มีเรื่องจะแก้ได้เลยมันไม่เที่ยงจริงจริงเช่นร่างกายเรามันเที่ยงตรงไหนล่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งกายและใจเปลี่ยนจากหนุ่มสาวมาเป็นคนเฒ่าคนแก่เปลี่ยนจากความคิดอย่างโน้นมาเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนทุกวินาทีเพราะมันไม่เที่ยงใครจะยับยั้งใครจะหยุดจะฉุดก็ฉุดไม่อยู่มันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็นอกจากความเปลี่ยนแล้วจริงที่สุดคือทุกข์ใครจะหาความสุขในการมีชีวิตเป็นมนุษย์นี่หาไม่ได้เพราะมันทุกข์ไปหมดความโชคกาได้ต่อเมื่อเป็นพระหลานหรือเป็นพระพุทธเจ้าพระโกรธปล่อยวางจริงแต่ของเรานี่
ร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไปก็ย้ำจับคลำดูเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือก็ทุกข์ที่ขาที่ตาก็ทุกข์ที่หูก็ทุกข์จักขุโรโกโสตะโคโรโกกานะโรโกจิวหาโรโกกายะโรโกศีรษะโรโกทุกข์ที่บนหัวมันคันมันเจ็บมันปวดทุกข์ที่มือที่เท้ามันขัดมันขดมันขัดตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้มันยุ่งไปหมดจริงๆนะท่านทั้งหลายควังให้ดีคนมีปัญญาย่อมรู้จริงอย่างนี้พอรู้จริงเขาก็ปล่อยวางได้ถ้ารู้ไม่จริงอย่างจะถือว่าเราแหละเป็นตัวทุกข์เรานี่ทุกข์นะฉันนี่ทุกข์นะพออุปทานเข้าไปยึดถือว่าตัวเองทุกข์ในตัวทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันทุกข์เราไม่ยึดถือว่าเป็นตัวของเรามันก็ไม่มีทุกข์ต่อให้ทุกข์มันรบเร้ามันจู่โจมเข้ามาทุกจุดของร่างกายนี่ถ้าเรารู้ความจริงมันทำอะไรเราไม่ได้เราปล่อยแล้ววางแล้วว่าที่ทุกข์นี้ไม่ใช่ของฉันและของสังขารสังขารกับตัวเรามันควรเรื่องกันตัวเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันยึดไม่ได้มันทุกข์ทั้งหมดมันต้องปล่อยมันต้องวางคนมีปัญญานี่ต้องปล่อยต้องวางคนไม่มีปัญญาปล่อยวางไม่เป็นก็ยึดถือว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าปัญญามีจริงมันปล่อยได้เลยทีนี้ปัญญาเหนือนั้นขึ้นมาอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมุติต่างหากเราเป็นผู้ชายก็สมมุติต่างหากที่จริงหญิงชายไม่มีในโลกมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลูกหลานควังมานะทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งโลกแหละมันมีแค่นี้เองพอมีแค่นี้เองปัญญาก็รู้แค่นี้แหละว่ามันไม่เที่ยงไปหมดแหละมันเป็นทุกข์ไปหมดแหละมันไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยตัวตนที่ไหนมีมันพร้อมที่จะล้มสลายตลอดเวลาร่างกายนี้เพราะเรียกว่าเราอยู่ในโลกคำว่าโลกแปลว่าอะไรล่ะลูกหลานๆฟังให้ดีคำว่าโลกาโลกแปลว่าพังทลายสลายกายนี้จะต้องสลายไม่วันใดวันหนึ่งไม่มีอยู่ยั่งยืนไม่มีอยู่ยงคงกระพันหรอกกายต้องสลายด้วยความเจ็บความปวดด้วยโรคภัยไข้เจ็บสลายก็คือตายแหละมันแยกย้ายกันไปดินน้ำแควลมมันอยู่กันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนควังให้ดีๆในฐานะเรามาทำบุญสงกรานต์นี่เราต้องใช้ปัญญาในเรื่องนี้ให้ได้ว่าตัวเราตัวเขาทั้งโลกนี้นี่พร้อมที่จะล้มสลายได้ทุกเวลาคือตายใครจะรู้วันตายถึงรู้ก็ต้องตายใครจะไปทำกันว่าไม่ตายมันก็ต้องตายแต่มันตายแต่ร่างกายตายใจที่คนมีศีลธรรมไม่ตายเนี่ยเป็นอมตะนะเช่นพระพุทธเจ้าล้มสลายทางวรกายแล้วแต่น้ำพระทัยที่ทรงคุณธรรมนี่ยังอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครปฏิบัติตามก็ยังได้ดีเหมือนกับพระเจ้ายังอยู่ญาติโยมก็เหมือนกันมาปฏิบัติบำเพ็ญธรรมะดีกว่าคนที่สนุกสนานร่าเริงไปทางโลกจะเล่นเต้นรำสนุกกันมันเสียเวลาด้วยเสียเงินเสียทองด้วยบางคนไปเที่ยวไปได้ครึ่งทางไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ชีวิตกว้างไว้นอนพังภาพอยู่ตามถนนหนทางได้เลือดตกยางออกมันยุ่งกันไปหมดเลยแต่นี่พวกเรามันเข้าวัดแก้ความยุ่งมาทำสงกรานต์ธรรมะไหนๆก็ได้ร้อนเราไม่ได้ร้อนใจเราอาบน้ำด้วยธรรมวารีมันก็เย็นดิธรรมวารีคือเมตตามารูปรวมหัวใจเมตตาเขาเมตตาเราเมตตาใครให้มากล่ะตัวเองนั่นแหละอังทุกิโตโหมิขอเราจงมีความสุขขอเราจงอย่ามีเวรภัยกับใครไอ้ขอนี่ขอได้เพราะว่าอยู่ในตัวเราเองถ้าเราเห็นตัวเองว่าเราอยากมีความสุขไม่มีความทุกข์เราต้องเมตตาตัวเองให้มากพอเมตตาเกิดขึ้นมันก็เย็นสบายพอคนนั้นก็ทำเมตตาคนนี้ก็ทำเมตตาต่างคนต่างอยู่ด้วยความเย็นเรียกว่าธรรมวารีมารูปรวมหัวใจตัวเองได้เราไม่ร้อนด้วยอำนาจของกิเลสที่ร้อนด้วยทุกข์ด้วยลำบากด้วยเป็นความสุขความสบายในชีวิตที่มาอยู่ในวัดในวารักษาศีลนี่ถ้าอยู่ที่บ้านในรักษาที่ได้แต่มันลำบากถ้าเราไปหาความสุขตามเกาะแกงตามมหาสมุทรตามน้ำตกนี่มันกลับได้ทุกข์ได้โทษเสียเหินด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เข้าเรื่องด้วยแต่ถ้าเราเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเหินก็เสียน้อยและไม่มีเวรภัยกับใครคนมาวัดไม่เคยขโมยของเขาอะนะแต่ถ้าพอออกนอกวัดไปสนุกสนานเดี๋ยวถูกล้วงกระเป๋า
บางทีก็อะไรตัวอะไรมันยุ่งยากที่สุดถ้าทำได้อย่างนี้ทุกปีนะญาติโยมเข้าวัดกันเถิดรักษาศีลกันเถิดจะเป็นบทเกิดแห่งความสุขความเจริญของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงลิขิตเรื่องต่างๆไว้ว่าท่านทั้งหลายจงรักษาศีลเพราะศีลเป็นตัวล้ำเลิศประเสริฐที่สุดล้ำเลิศขนาดไหนขวังให้ดีว่าที่เรานั่งตรงนี้นั่งบนอะไรท่านจะตอบว่าจะนั่งบนเก้าอี้ถามว่าเก้าอี้ตั้งบนอะไรก็ตั้งบนดินตั้งบนดินทั้งหมดเลยเครื่องบินก็อยู่กับดินเพราะว่ามันบินได้กี่วันก็ลงดินแหละดินมีค่ามีคุณมหาศาลเช่นใดทุกคนต้องตั้งต้นจากการรักษาศีลเพราะศีลเหมือนแผ่นดินเป็นคุณค่าให้คนสร้างบ้านสร้างเรือนศีลนี่ก็เหมือนกันถ้ามีขึ้นแล้วนี่จะเย็นเป็นสุขต้องวันนี้วันหน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าชาตินี้ชาติหน้าไม่ใช่ว่ารักษาศีลได้ถูกวันเดียวนะได้ถูกจนวันตายเลยโยมรักษาศีลได้ความถูกด้วยพ้นเวรพ้นกรรมด้วยมาไม่มีเคราะห์หามยามร้ายด้วยมีแต่เคราะห์ดียามดีเกิดกับตัวเองเพราะว่าอย่าไปถือตามหมอทำนายทายทักต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าสุนัขกตังสุมังคลังสุปาปตังสุวจิตังฤกษ์ดียามดีความดีเกิดจากสุจริตทั้งสามคือกายสุจริตังวจีสุจริตังมโนสุจริตังสุจริตสามประการนี้เป็นฤกษ์ดียามดีของคนแต่ถ้าคนฤกษ์ดีตามโลกว่าแต่ประพฤติสุจริตก็มันก็ร้ายเท่านั้นเองเราสมมติหมอทายว่าคุณฤกษ์ไม่ดีแต่เราทำดีทางกายวาจาใจมันก็ดีไม่เหนือพระพุทธเจ้าไปได้หรอกพระเจ้าตรัสคำใดจริงคำนั้นดังคำว่ายัมบุโตภรติวาจังแค่มังนิบานปัตติยาดุกัดขั้นตังกริยายะสเววาจานมุตตมังแปลว่าพระพุทธเจ้าเปล่งพระวาจาใดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มาเดี๋ยวนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องอะไรเปล่งเรื่องอะไรตรัสเรื่องอะไรท่านเปล่งเรื่องศีลว่าท่านทั้งหลายจงรักษาศีลนะให้เป็นศีลูปนิสัยนิสัยศีลทานูปนิสัยนิสัยให้ทานภาวนูปนิสัยนิสัยชอบเจริญภาวนาเช่นเรานั่งพุทโธหรือกำหนดหัวใจลมหายใจเข้าออกนี่มันถูกทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านทั้งหลายที่ทำอยู่ก็ตามหรือจะทำออกไปก็ตามท่านต้องเดินทางคำสอนคำของพระพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้าเปล่งว่าจะใดว่าชั่วลองดูสิว่าฆ่าสัตว์ชีวิตนี่ชั่วชีวิตนี่ชั่วลักของเขานี่ชั่วผิดลูกเมียเขานี่ชั่วพูดเท็จนี่ชั่วกินเหล้าเมายาชั่วคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยได้ดีมีที่ไหนคนขโมยก็เขากินเขาใช้เนี่ยมันมีดีที่ไหนในโลกนี้คนที่ชอบผิดลูกเมียคนอื่นนั้นมีดีตรงไหนลองคิดดูที่คนที่พูดไม่อยู่ในร่องรอยในตรัสในธรรมเนี่ยมันดีที่ไหนคนดีอยู่ที่เมตตาไม่ฆ่าสัตว์คนดีอยู่ที่มักน้อยสันโดษในทรัพย์สมบัติตัวเองไม่ลักไม่ขโมยไม่เอาเปรียบคนดีที่ไม่ผิดลูกเมียใครไปเด็ดขาดคนดีที่ไม่เคยพูดเท็จไม่เคยพูดโสเสียดไม่เคยพูดความหยาบจึงเรียกว่าคนดีคนดีเล่าสักหยดก็ไม่เคยเข้าปากแม้แต่เบียร์ก็ไม่เอาแต่ถ้าคนถ้าจำทั่วจริงๆก็ลองอย่าทำตามทีหน้าทีหน้านี่ที่ห้ามไว้เนี่ยเป็นควายแดงควายแดงของทางการเดินทางบอกขึ้นสีแดงอย่าผ่านนะถ้าใครผ่านที่แดงก็เรียกว่าผ่าเหลาเหล็กสิ่งใดพระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่าทำนะถ้าไปขืนทำเสียแน่ๆสิ่งใดพระพุทธเจ้าว่าท่านให้ควายเขียวว่าทำแต่หน้ารักษาศีลเถอะศีลหน้าศีลแปดศีลสิบนี่จะเรียกว่าท้าทายก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ดีมาว่าผมเลยได้ดีแน่ๆพระพุทธเจ้าเปล่งคำใดว่าดีเลยชั่วต้องดีจริงชั่วจริงแต่คนไม่เข้าใจเห็นว่าทำชั่วไม่เห็นเสียหายอะไรได้กินได้อยู่นี่คุณมิจฉาทิฏฐิล่ะคนเห็นถูกจริงๆต้องทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านะพระเจ้าตรัสอะไรเป็นคำจริงหมดเลยคำจริงไม่เคยสูญสิ้นไปจากโลกที่ตรัสไว้ว่าทำดีเถอะนะถ้าไม่ได้ดีไม่มีท่านไม่ตรัสหรอกเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนี้คุณทำแล้วชั่วเสียหายวอดวาวิบัติพลัดพรากทำเถอะมันจะโดนแน่ๆเหมือนคำสาปแต่ท่านไม่สาบค่อยแล้วท่านพูดความจริงตรัสพระวาจาใด
เป็นคำปลอดภัยคือปลอดภัยจากกิเลสทำยังไงคำพูดไม่ให้กิเลสมันเกิดก็ต้องใช้คาถาวัตถุสิบหนึ่งอภิจกถาถ้อยคำที่จะนำให้มีความปรารถนาน้อยถ้าปรารถนาหน้าปรารถนามากมันก็ก่อกิเลสมันก่อทุกข์ด้วยมักใหญ่ควายสวงมันดีที่ไหนล่ะต้องเอาพอสมควรอภิจกถาถ้อยคำที่จะนำให้ปรารถนาน้อยสันโตติกถาถ้อยคำที่จะนำให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ตามมีตามได้ของเราเนี่ยลงกับปรัชญาของในหลวงว่าพอดีพอดีนะพอเพียงแค่นี้อย่าไปมากเกินไปสมควรกับที่เราหาได้และกินอยู่ของตัวเองนี่เป็นปรัชญาชั้นสูงของพระเจ้าแผ่นดินนี้ปาวิเวกถาถ้อยคำจักนำให้เกิดความสงบถ้าถ้อยคำจักนำให้เพลิดเพลินในทางโลกนี่ไม่สงบแล้วเดี๋ยวฉันก็พูดคุณก็พูดเดี๋ยวก็เถียงกันแต่ถ้าปาวิเวกถาถ้อยคำที่ให้เกิดความสงบสงัดความเยือกเย็นนี่มันก็เย็นกันไปหมดศีลกถาถ้อยคำที่ให้เกิดศีลพูดพรรณนาคุณของศีลสมาธิกถาพรรณนาเรื่องคุณของสมาธิว่าใครทำเข้าไปแล้วนะมันจะเกิดอารมณ์เย็นอารมณ์สงบอารมณ์ดีใครอยากดีมีสุขต้องทำสมาธิเพราะความตั้งมั่นของอารมณ์จะไม่วอกแวกจะไม่รำระสำระสายจะไม่เป็นธาตุของกิเลสคนพูดด้วยให้เกิดสมาธินี่ปัญญากถาคำพูดให้เกิดปัญญาตัวเองมีปัญญาพูดด้วยคนอื่นควรก็พลอยปัญญากับเราด้วยนี่ถ้าเราพูดในเรื่องบำรุงบำเรอกิเลสนี่มันก็โง่แหละพอโง่คนอื่นก็โง่ด้วยเพราะควังคำของคนโง่นี่เราควังคำของพระพุทธเจ้านี่ทำท่านอยากให้คนมีปัญญาทั้งโลกเลยถ้ามีปัญญาแล้วคนไม่ทำชั่วเด็ดขาดเราปัญญาคนรู้ว่าไอ้นี่เป็นของไม่ดีก็ไม่ทำละอะไรดีคนมีปัญญาก็จับจองทันทีเลยทำทันทีเลยเรียกว่าปัญญาคาถาถ้อยคำที่ให้เกิดปัญญาวิมุตติคาถาถ้อยคำที่ให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ถ้าพูดดีกิเลสพูดชั่วมันจะหลุดออกไปจากตัวเองวิมุตติญาณทัศนคาถาพอใจว่าเราวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากความชั่วบางอย่างแต่ไม่เข้าขั้นพระรันนะเราเป็นตะดังข้าวิมุตต์หลุดพ้นชั่วคราวเราเป็นวิกรรมพนวิมุตต์หลุดพ้นโดยการข่มเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าปราบใดหินทับหญ้าอยู่หญ้างอกไม่ได้ปราบใดเรามีธรรมะข่มกิเลสไว้กิเลสมันกำเริบไม่ได้นี่ก็ต้องเอาคำนี้คำพูดนี้ออกมาใช้เพราะท่านเปล่งพระวาจาใดเป็นคำปลอดภัยจากกิเลสกิเลสภัยจะเกิดไม่ได้ภัยอะไรมันจะร้อนร้ายยิ่งกว่าไฟของกิเลสโยมโจรภัยเลยแกปล้นได้กี่วันเดี๋ยวก็ถูกจับอักขีภัยไขว่ผมไม้หมดเชื่อมันต้องหยุดวาตาภัยมันก็เป็นบางครั้งบางคราวมันก็หยุดอักขีภัยวาตาภัยโจรภัยหรือว่าลมมันพัดนี่มันก็หยุดได้น้ำมันท่วมมันก็หยุดได้แดดร้อนมันก็หยุดได้แต่กิเลสภัยเนี่ยมันไม่หยุดเพราะมันมีอยู่ในตัวคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มตามผู้คิดก็อยู่กับกิเลสนี่มันเป็นภัยกับตัวเองผู้เจ้าจึงตรัสว่าวาจาของเรานี่ปลอดภัยนะพูดเราไม่ให้กิเลสเกิดคิดเราไม่ให้กิเลสเกิดทำไม่ให้กิเลสเกิดแล้วกิเลสมันจะเกิดช่วงไหนล่ะการดูของเราสำรวมตาดีสำรวมตาดีเราไม่ยินดียินร้ายต่อการเห็นแล้วจะเอากิเลสที่ไหนมาทำงานล่ะมันมีแต่ธรรมะธรรมานด้วยการมีสติเรียกว่าจักขุณาสังวโรสาธุสำรวมตาไว้ได้เป็นดีสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูไว้ได้เป็นดีการสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกจมูกที่ดมกลิ่นอะไรนี่มันไม่หอมก็ตามมันหอมก็ตามสักว่ากระทบและผ่านไปถ้าหอมเราชอบเป็นกิเลสถ้าเหม็นเราเกลียดเป็นกิเลสขวายรักขวายชังเกิดขึ้นได้ก็เป็นภัยของตัวเองนะภัยทั้งหลายเหมือนมาทางอากาศที่เรามองเห็นได้ยากภัยคือการเห็นการควังการลิ้มชิมรสนี่จะเราจะกินอาหารเนี่ยหวานมันเค็มอะไรนี่ถ้าเราไปติดใจเราก็ติดใจของกิเลสเพราะเรากินด้วยกิเลสแต่หวานมันเค็มลิ้มชิมรสจักว่าผ่านลิ้นผ่านไปไม่มีอะไรมันก็กิเลสไม่เกิดกิเลสนี่มันเป็นภัยอยู่ในตัวเราไม่ใช่มาจากข้างนอกแล้วก็การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ทางเนื้อหนังบางสังสักว่ากระทบร้อนสักว่ากระทบเย็นที่ว่ากระทบร้อนมันร้อนจริงๆถ้าเราปลงตรงนี้ได้ว่าร้อนก็ร้อนข้างนอกมันไม่ร้อนถึงใจ
ร้อนกี่วันกี่เดือนกี่มันก็ต้องหยุดตามฤดูกาลของเขาแล้วก็ปรงตกไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรทีนี้ใจคิดนึกทางธรรมารมคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้เราก็รู้เขาก็คิดเรื่องอะไรคนเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนที่จะรู้ใจคนอื่นว่าระจิตกระบวนของจิตเราก็คิดนึกเรื่องอะไรทุกคนต้องคุมใจเป็นถ้าคุมใจเป็นปกครองใจไม่เป็นเนี่ยเป็นคนดีไม่ได้ที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยคนดีต้องปกครองใจตัวเองได้ว่าบังคับไอ้คิดเรื่องนี้ได้บังคับไอ้คิดเรื่องบุญได้แล้วก็หักห้ามไม่ให้คิดเรื่องบาปได้หักห้ามจิตว่าอย่าคิดเรื่องอกุศลนะอย่าคิดเรื่องแข่งชักหักกระดูกใครคนใดคนหนึ่งอย่าคิดเรื่องพยาบาทมาร้ายนะห้ามได้กักบริเวณได้อย่ามายุ่งมาเกี่ยวกับหัวใจเราแต่เวลาดีเราก็ให้ทำดีได้นี่มันอยู่ที่ตัวเรานี่ดีหรือชั่วอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าใจฉลาดมีสติมีปัญญาในหัวใจนี่มันจะไม่ทำบาปดังคำที่พระพุทธเจ้าว่าปาปัสสะการณังสุขังสุขอยู่ที่ไม่ทำบาปไม่ใช่สุขอยู่ที่มีเงินมีทองไม่ใช่สุขอยู่ที่ไม่ทำบาปไม่ทำบาปตรงไหนเลยไม่ทำบาปกับตาถ้ามีตาไปยินดีร่ายก็ทำบาปให้ตัวเองอีกแล้วถ้าไปกวางเสียงไพเราะสนุกโสดหรือเสียงหยาบช้าทารุณนี่เรารังเกียจเดียดจังนี่เราก็บาปอีกไงคือบาปนี่มันละเอียดสำหรับคนปฏิบัตินะเขาเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้จึงว่าพระพุทธเจ้าเปล่งพระวาจาใดบอกให้คนรักษาศีลหมดเลยถ้าลองโลกเราประเทศไทยเรารักษาศีลหมดไม่มีใครตีรันควันแทงกันหรอกแต่นี่ตีรันควันแทงมาดบาดมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายกันเนื่องจากไม่อยู่ในศีลเมื่อไม่อยู่ในศีลก็ต้องขโมยของเขาได้ลักของเขาได้มันก็ก่อเวรก่อกรรมกันขึ้นเราเข้าวัดเข้าวานี่เราต้องเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าอ่ะท่านตรัสวาจาใดว่าดีทำเถอะดีแน่ตรัสวาจาใดว่าไม่ดีเลิกเถอะเสียหายแน่ถ้าขืนทำไปถ้าท่านตรัสว่าสิ่งนี้ทำแล้วจะเกิดผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยู่จากเหตุวันนี้เหตุของสุขเหตุของนี่เหตุของทุกข์เหตุของสุขทำอะไรศีลละเหตุถ้ารักษาศีลสุขมาแน่ถ้าไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลทุกข์มาแน่ไม่ใช่ทุกข์เพราะผีสางนางไม้มาเข้าสิงเราไม่ใช่หรอกผีสางนางไม้เข้าสิงคือกิเลสแต่มันร้ายกว่าผีสางนางไม้ผีสางนางไม้มันอยู่ข้างนอกมันเดือดร้อนอะไรล่ะคนเราเดือดร้อนเพราะกิเลสในตัวเองนี่เหมือนเหล็กมันเดือดร้อนถ้ามันพูดได้ว่าเฮ้ยสนิมอย่าจับฉันนะสนิมบอกว่ามันเกิดในเหล็กเองล่ะมันจะใครมาจากไหนหรอกมลทินของเหล็กก็คือสนิมในตัวเองมลทินของคนก็คือกิเลสในตัวเองไม่มีใครทำใครให้ช่วยดีได้คนไอ้คนทุกคนทำชั่วมาจากตัวเองทำดีมาจากตัวเองนี่คำสอนพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเรามุ่งทำความดีให้ใจตัวเองให้มากทำความดีอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับทำใจอบรมใจฝึกฝนใจแล้วก็ติเตียนตัวเองเสียบ้างแล้วก็เตือนตัวเองเสียบ้างที่ว่าอัตโนโจดยัตตนังบุคคลพึงเตือนตนด้วยตนเองจะหาใครคนใดเล่ามาเตือนเราเล่าถ้าคำพูดผิดเขาเตือนได้ทำผิดเขาเตือนได้แต่ใจเราผิดใครไม่รู้ใจเราเขาเตือนไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเตือนตัวเองทางใจว่าใจเราคิดไม่ค่อยดีนะทำให้เราโกรธเก่งวะทำให้เราชอบรอบรักไม่รู้เรื่องเสียเลยไปหลงรักรูปรสกลิ่นเสียงมันเรื่องของเราที่ไหนแล้วมันใจเรื่องของเรามันเรื่องของกิเลสเรื่องของเราคือมีสติในการดูในการควังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในความคิดนึกทางธรรมอารมณ์ทุกคนต้องคุ้มครองใจใจที่คุ้มครองแล้วจิตตังคุตังสุขขาวหังใจคุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ไม่ต้องอาศัยสุขคนอื่นหรอกอาศัยสุขในตัวเองเนี่ยคุ้มครองให้ดีเถอะมันจะมีความสุขเกิดขึ้นธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติทำที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้อีกแหละการนำสุขทั้งหมดเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ว่าคนนั้นยกทรัพย์สมบัติมาให้เราเป็นหมื่นแสนล้านกว่าเราเป็นทุกข์ไม่จริงหรอกทุกข์ต้องเกิดจากตัวเราโดยแท้ที่เราต้องฝึกเราต้องอบรมยิ่งวัดสังฆทานนี่ตั้งแต่หลวงพ่อทั้งวานแล้วอาจารย์สนองนี่พวกท่านเหล่านี้ฝึกใจกันทั้งนั้น
พอมาชั้นลูกศิษย์ลูกหลานหลานของท่านก็ฝึกต่อก็ยังมีพระดีต่อไปไม่ทิ้นทุดพระดีหรอกพอทำตามครูบาอาจารย์และญาติโยมชุดเก่าก็ได้ดีชุดใหม่ก็ได้ดีดินแดนนี้เป็นพุทธภูมิดินแดนของคนดีที่มาเตติสถาพรอยู่ที่นี่นี่คือเราเคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านทำตัวอย่างไว้อย่างดีเรียกว่าทำดีไว้ลูกคือลูกศิษย์ทำดีไว้หลานแล้วก็ลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกอ่ะต่อกันไปเรื่อยๆก็ไม่ทิ้งคนดีที่ไหนคนสร้างบารมีที่ไหนคนรักษาศีลคนดีอยู่ที่นั่นแน่นอนที่สุดถ้าคนไหนไม่ฝึกตนไม่อบรมตนปล่อยเนื้อปล่อยตัวคนชั่วก็อยู่ที่นั่นแหละคนดีอยู่ที่ไหนก็จะดึงคนดีเข้ามาอีกนี่ว่าเป็นพันคนต่อไปเป็นหมื่นก็ได้ชาติในปีต่อไปนี่เรามีที่จะรับได้แล้วก็เราต้อนรับคนดีพอคนดีนี้มากก็ดึงคนอื่นเหมือนเหล็กเหมือนแม่เหล็กกำบันดึงเหล็กมันดูดเหล็กคนดีดูดคนดีแต่คนดีดูดคนชั่วเนี่ยได้บ้างแต่มันไม่ค่อยได้นะโดยมากที่ไหนมีวัดมีคนดีอยู่คนอื่นจะมาเกิดต้องมาหาของดีในวัดเนี่ยของดีในบ้านมีแต่ทุ่งในวัดไม่ได้หรอกที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราตรัสเปล่งพระวาจาใดเป็นคำปลอดภัยเพื่อบรรลุพระนิพพานและเพื่อทำที่ทุ่นทุกข์ใครจะให้ทิ้นทุกข์เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์จริงท่านจงทำตามทำคำสอนพระพุทธเจ้าเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีชั่วกาลวาสานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำการทางโลกนั้นก็เป็นงานของกิเลสโดยมากแต่งานในศาสนาเป็นงานขัดเกลากิเลสล้างผลาญกิเลสทำลายกิเลสทั้งหมดเลยและไม่ว่าที่ไหนยิ่งที่วัดสังฆทานเนี่ยจองเรียกอันดับหนึ่งของประเทศนะที่ท่านผู้ดีแม้ท่านทิ้งชีวิตไปแต่ความดีที่สร้างไว้เป็นรอยของท่านที่ทำไว้ยังมีอยู่เราก็สืบต่อญาติโยมก็มาสนับสนุนเป็นพลังให้เกิดความดีกับประเทศชาติทำดีอย่านึกว่าได้ตัวเองคนเดียวมันได้กับคนส่วนรวมมันได้กับประเทศชาติของเราประเทศชาติอื่นก็ทำกันอย่างนี้มีเหรอมีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นแหละที่เข้าวัดก็ว่ามารักษาศีลถ้าไปที่อื่นมีสนุกเริงบันเทิงเรืองรมกันด้วยกิเลสทั้งนั้นไม่มีตรงไหนจะขัดเกลากิเลสกันหรอกลองดูสิไปเปิดโทรทัศน์ดูก็ได้ว่าทุกวินาทีเขาบำเรอกิเลสกันอย่างล้นพ้นเลยทั้งหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่เข้าไปด้วยแต่ถ้าไปในวัดในวานี่มีการร่าเริงบ้างเลยมีการบันเทิงทำได้มีการสงบมีการสงัดมีการเยือกเย็นในวัดทุกอย่างเช่นวัดสังฆทานนี่เย็นที่สุดเย็นทั้งสถานที่เย็นทั้งตัวบุคคลเย็นทั้งบรรยากาศถึงร้อนแสนร้อนเราก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเดือดร้อนอะไรมันเป็นของธรรมชาติท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเรามาทำสงกรานต์หรือว่ากรุฑไทยคนไทยต้องรักษาศีลคนไทยต้องเข้าวัดเราไม่ใช่คริสต์อิสลามที่จะต้องใช้อีกระบบหนึ่งเราเป็นคนไทยต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นสัญชาติของคนไทยทุกคนท่านได้สร้างความดีไว้กับแผ่นดินสร้างความดีไว้กับชีวิตความดีนี้จะเป็นเงาตามตัวไม่ใช่เหาบาปเหาบุญใครทำบุญก็บุญตามตัวเองไปเรียกบุญสนองหรือบุญตามอุปการะอุปถัมภ์คำชูไว้อยู่เย็นเป็นสุขสุดท้ายนี้จึงก้องอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งเป็นหมันเตชานุภาพอันยิ่งใหญ่จงได้เทวดาขวาดินพระอินทร์พระพรหมพระยมการจึงศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกจงมาบันดาลบันดาลในท่านทั้งหลายในปีใหม่ของไทยนี้ให้ท่านมีความสุขความเจริญอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีหายวันหายคืนอะไรที่ท่านที่จะทำความดีขอให้ทำได้สำเร็จเสร็จทิ้งทุกประการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาบันดาลบันดาลท่านให้เจริญด้วยจตุพิธพรชัยมีอายุวันนะสุขาภละปาฏิภาณธนสารสมบัติปิพัฒนมงคลมนุนยพลอันใดอันเป็นที่พึงใจขอถึงนั้นจงทำปันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยาทาวาริวังอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัตมิเจตุสะเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปันนาราโสยทามานิโจติราโสยทาทัพปีติโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยทุกขีทีกายุโคภวะอาภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวนั่งให้ได้ที่ปวดญาติโยมญาติโยมมีญาติโยมจะมานี่ไหมประกาศดิประกาศญาติโยมค่ะญาติโยมท่านใดนะคะที่จะถวายปัจจัยนะคะการเทศนะคะขอเชิญนะคะขอให้เข้าแถวนะคะสังฆทานด้วยนะคะใครที่มีชุดสังฆทานที่จะถวายหลวงพ่อหลวงปู่นะคะค่ะนำชุดสังฆทานออกมาก่อนได้เลยนะคะค่ะแต่ถ้าถวายปัจจัยการเทศนะคะเข้าแถวนะคะแล้วก็มาทางนี้เลยนะเจ้าค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะสาธุสาธุสาธุด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะโตรุ่งเลยครับผมวันนี้จะมีเนสันชิกกันครับผมอยู่โตรุ่งเหรอถ้าหลวงปู่อยู่ก็อยู่กันเจ้าค่ะรวยบุญนะผมรวยศีลรวยบุญรวยธรรมะศีลเศรษฐีธรรมะเศรษฐีโอ้โหขอให้เข้าแถวกันนิดนึงนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะหายากอะยอนเอ้ยเข้าวัดก็ว่าค่ะใครที่มีชุดสังฆทานนะคะก็แยกตัวออกมาถวายหลวงปู่ได้เลยนะคะหรือใครมีธรรมะข้องใจอะไรนะคะที่จะถามหลวงปู่ก็สอบคุยกับหลวงปู่ได้เลยค่ะนายโยมผู้หญิงนี่ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนเลยมาลาศีลกลับสองพันได้หรือเปล่านี่นะครับก็น่าจะพันกว่าครับมากที่สุดผมผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีอยู่เป็นแถวนู่นครับปู่ค่ะทำบุญเสร็จแล้วนะคะเราไปนั่งที่เดิมก่อนนะคะยังไม่ลุกหนีจากลานธรรมนะคะค่ะหลวงปู่เจ้าคะสอบถามเรื่องธรรมะได้นะเจ้าคะพักที่วัดทั้งหมดอ่ะ
ครับช่วงนี้พักในวัดทั้งหมดที่ไหนก็จะมีศาลาข้างในครับผมมีศาลาพักอยู่ครับแล้วก็มีที่ใต้โบสถ์นี่ด้วยครับโอ้อยู่ตลอดรุ่งแล้วมีอาจารย์มาเทศต่อเลยมีครับผมเดี๋ยวก็จะจากบูแล้วก็จะมีทำวัดสวดมนต์ครับโอ้จะทำวัดสวดมนต์แล้วก็หลังทำวัดสวดมนต์ก็จะมีกรรมฐานที่นี่แหละครับผมตรงนี้แหละครับI have a teacher, oh, 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 I have a teacher, I have a teacher. ก็ถวายกับองค์หลวงปู่ได้เลยนะคะแย่งๆตัวออกมาได้เลยนะคะถวายกับองค์หลวงปู่นะคะแต่ถ้าเป็นปัจจัยนะคะขอใส่ที่ขันปัจจัยนะคะค่ะขันกันเทศนะคะเงินไม่ถวายกับองค์หลวงปู่นะคะมาวัดสังฆทานในต่างรถบรรทุกมาด้วยเจ้าค่ะ All the suffering I'm a teacherEight precepts, I have a teacher